สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาทำขนมเข่งกันค่ะเป็นขนมเข่งสูตรมะพร้าวขูดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของอาม่าของสามีนะคะที่ทำทุกๆเทศกาลตรุษจีนค่ะถ้าใครได้ชิมขนมเข่งสูตรนี้นะคะติดใจทุกคนเลยค่ะเพราะมันอร่อยมากจริงๆค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทำขายรับรองว่าขายดีมากๆด้วยค่ะเราจะทำขนมเข่งเป็น2สีนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวกับแป้งข้าวเหนียวดำค่ะวัตถุดิบนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะบี้แป้งข้าวเหนียวสดนะคะของเราให้มันร่วนแตกออกจากกันนะคะใช้มือเราบี้แบบนี้เลยค่ะเหตุผลที่เราเลือกใช้ตัวแป้งข้าวเหนียวสดนะคะเพราะว่ารสสัมผัสที่จะได้ค่ะขนมเข่งเราจะต่างกับการใช้แป้งสำเร็จรูปนะคะการใช้แป้งข้าวเหนียวสดจะให้รสสัมผัสที่เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็อร่อยกว่าค่ะสำหรับตัวแป้งข้าวเหนียวสดนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะบี้ให้ตัวแป้งร่วนออกจากกันเลยนะคะอย่าให้เขาเกาะเป็นก้อนใหญ่ๆบี้จนแป้งของเราได้ลักษณะแบบร่วนแบบประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็เติมมะพร้าวขูดลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปให้หมดเลยค่ะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้มือค่อยๆขยำบี้ๆให้เข้ากันค่ะโดยที่ระหว่างเพื่อนๆขยำไปนะคะก็คือให้มีกะทิอะค่ะจากตัวมะพร้าวเนี่ยให้เขาออกมาด้วยนะคะพยายามคั้นให้ตัวกะทิออกมาผสมด้วยจะยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนๆใช้มือนวดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีถ้าเกิดว่าเราเห็นอันไหนที่มันจังเป็นเม็ดหรือเป็นก้อนยังไม่ละลายอย่างพวกน้ำตาลหรืออย่างนี้นะคะพยายามบี้ให้เขาแตกให้ละลายให้ผสมกันให้มากที่สุดนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่เรานวดไปนะคะสังเกตว่าลักษณะของแป้งเนี่ยจะมีความหนืดขึ้นนิดหน่อยให้เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆห้ามเติมน้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะเหลวจนเกินไปเราเติมแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เช็คแป้งดูนะคะว่ามันได้เนื้อแป้งประมาณนี้หรือเปล่าห้ามเติมเยอะเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวไปเราเติมน้ำเปล่าลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเนื้อแป้งที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมเข่งขาวกันต่อนะคะเราใช้แป้งข้าวเหนียวขาวค่ะเพื่อนๆเทแป้งข้าวเหนียวขาวลงไปเลยนะคะ1กิโลกรัมค่ะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเราจะบี้แป้งข้าวเหนียวขาวให้ละเอียดหลังจากที่เราบี้แป้งจนละเอียดร่วนแบบนี้แล้วนะคะเติมมะพร้าวขูดลงไปค่ะ500กรัมนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะ500กรัมเหมือนกันนะคะ
จากนั้นนะคะเราใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะในระหว่างคลุกเหมือนที่บอกไปนะคะเพื่อนๆต้องใช้มือนะคะคอยคั้นตัวมะพร้าวขูดของเรานะคะให้มีน้ำกระทิออกมาค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับขนมเข่งนะคะในระหว่างที่เรานวดไปนะคะให้เราสังเกตเนื้อแป้งนะคะถ้ายังมีความข้นอยู่แบบนี้นะคะเราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นวดต่อค่ะนวดต่อนะคะจนกว่าแป้งของเราจะละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนื้อแป้งยังมีความเหนียวอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่แล้วก็นวดต่ออีกนิดหน่อยนะคะสังเกตนะคะเนื้อแป้งเราจะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อแป้งละเอียดเข้ากันดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมกระทงสำหรับนึ่งขนมเข่งกันค่ะเราใช้กระทงใบตองนะคะแล้วก็เป็นเข่งสำหรับนึ่งค่ะน้ำมันนะคะใช้น้ำมันพืชนะคะในการทากระทงเดี๋ยวเราจะเริ่มทากระทงกันค่ะกระทงแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้น้ำมันพืชทาไปในกระทงให้ชุ่มแบบนี้เลยนะคะขนมเราจะได้ไม่ติดกระทงแล้วใช้เข่งแบบนี้นะคะมารองกระทงไว้ตอนนี้กระทงเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดแป้งใส่กระทงกันค่ะเราจะไม่หยอดให้เต็มกระทงนะคะให้เหลือขอบไว้นิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแป้งข้าวเหนียวดำ1กิโลนะคะเราจะทำขนมเข่งได้ทั้งหมดนะคะ20ฝานะคะก็คือ10คู่นั่นเองเดี๋ยวเราทำข้าวเหนียวดำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยอดแป้งข้าวเหนียวขาวกันต่อค่ะตอนนี้เราหยอดแป้งขนมเข่งเสร็จแล้วทั้ง2สีนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งขนมเข่งกันค่ะ
ก่อนที่เราจะทำการนึ่งนะคะเราต้องตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะเราถึงจะทำการนึ่งขนมได้ค่ะวางขนมลงไปในซึ้งนึ่งได้เลยค่ะเวลาในการนึ่งนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะครบ20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าขนมเราเป็นยังไงบ้างเอาอันขอบนี้ขอบนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะขนมเข่งออกจากเข่งกันนะคะเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเข่งของเราเดี๋ยวเราจะนำขนมเข่งนะคะไปแต้มสีค่ะ เราจะแต้มเป็นจุด2จุดนะคะเราจะใช้สีผสมพาหารของวินเนอร์ค่ะเราใช้สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นหรือเพื่อนๆสามารถใช้ตะเกียบก็ได้นะคะแต้มแล้วก็แปะไปแบบนี้เลยค่ะอาม่าบอกว่าจุดแดงๆแบบนี้นะคะเราแต้มเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้เรารู้ว่าขนมแบบนี้เป็นขนมมงคลนะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนำขนมเข่งของเราไปผึ่งแดดจัดไว้นะคะประมาณสักครึ่งวันค่ะเป็นวิธีการถนอมอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บขนมเข่งของเราไว้ทานได้หลายวันโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะถ้าใครลองทำตามสูตรนี้นะคะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะหรือใครอยากไปทำขายรับรองค่ะลูกค้าติดใจแน่นอนนะคะลองไปทำดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ